จุดหนึ่งที่พี่บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเมื่อไหร่ผลงานในลีกคุณทำได้ดีคุณก็มาหยิบใช้ได้เลยแต่ในมุมกับการต้องมีวิธีการเตรียมทีมที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เราเจอคลาสมันเหนื่อยอยู่แล้วแค่สภาพร่างกายนะสองคนนี้เทคนิคอะไรความสามารถความเข้าใจสูงอยู่แล้วแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนในทีมยอมรับทีมชาติไทยจะมีกลยุทธ์ในการเก็บแต้มกลับมาจากเกาหลีใต้ยังไงบ้างและจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับขอต้อนรับเข้าสู่ PPTV Sport Talk นะครับภารกิจทีมชาติไทยกับการลงแข่งขันใน AFC Asian Cup 2023ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเราก็พลาดท่าแพ้ให้กับอุซเบกิสถานไป1ประตูต่อ2นะครับน่าเสียดายแต่ไม่น่าเสียใจครับขุนพลทัพช้างศึกรวมถึงตัวมาซาทาดะอิชิอิร่วมกันสร้างผลงานได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับก้าวต่อไปครับเราจะมาพูดคุยกันว่าอิชิอิและทีมชาติไทยชุดนี้จะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก4นัดที่เหลือโดยเฉพาะ2เกมที่จะพบกับเกาหลีใต้อิชิอิจะวางแผนแล้วก็มีขุมกำลังเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากชุดเอเชียนคัพนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยประเด็นนี้กับโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับผมทีมชาติไทยก็เรียบร้อยผ่านไม่ผ่านในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ตกรอบเป็นยังไงบ้างครับผลงานโดยรวมทีมชาติไทยกับการลงแข่งขัน AFC Asian Cup 2023คือเราได้เห็นแล้วว่าถึงแม้เราจะมีระยะเวลาการเตรียมทีมน้อยแต่สิ่งที่มันดีคือน้องๆทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งไม่ถึงแม้จะไปไม่สุดแต่สิ่งที่มันได้คือเราเห็นแล้ววิธีการเล่นของเนี้ยชุดเนี้ยสามารถต่อยอดยาวๆได้ในสควอดทีม26คนที่ไปอิชิใช้งานเกือบหมดขาดแค่แชมป์ศิวรักษ์คนเดียวนะแต่ภาพรวมที่ผมบอกทุกคนทดแทนกันได้นะครับแล้ววิธีการเล่น 4-2-3-1 ข้างบน4คนสามารถสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีนะเรามีความผิดพลาดแค่ดีเทลเล็กน้อยเชื่อว่าตรงเนี้ยแฟนบอลเองทุกอย่างมันเดินตามแนวคิดที่อิชิวางไว้ได้ครับเราต้องมองก้าวต่อไปละถูกครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะว่า2เกมข้างหน้าเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเราจะไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนนะครับในวันที่21มีนาคมครับแล้วหลังจากนั้นวันที่26มีนาคมจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลาครับพบกับเกาหลีใต้อีก1นัดการไปเยือนเกาหลีใต้โค้ชจุ่นมองว่าอิชิอิจะยังยึดขุมกำลังทั้ง26คนที่ไปเอเชียนคัพหรือเปล่าครับก็ได้ฟังคำสัมภาษณ์นะในห้องแต่งตัวที่บรรยากาศหลังแข่งขันนะวันที่เราตกรอบนะครับแล้วก็ได้ฟังว่าอิชิเองให้คำพูดหนึ่งว่าอยากให้นักฟุตบอลชุดนี้ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วส่งต่อให้กับสโมสรไปใช้งานได้และทุกคนเร่งทำผลงานนะสร้างเลเวลกับผลงานกับสโมสรหรือตัวเองนะเพื่อให้เขาไปจับตาดูแล้วก็ไปทำสเกลเพื่อเอามาอยู่ในแคมป์อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่มันตามมาคือหนึ่งเราห่วงว่าพอถึงเวลาการแข่งขันนักเตะแต่ละคนที่เล่นต่างประเทศเองสุภโชคเองนะครับแล้วก็สุภนัทเองสองเนี้ยถ้าทำผลงานดีได้ลงเล่นบ่อยนะมันก็มาใช้งานได้เลยแม้กระทั่งบุ๊กเองนะที่ไม่ได้มาในรายการนี้สามคนนี้ก็อยู่ในสควอตทีมอยู่นะครับแม้กระทั่งเจแล้วก็มุ้ยเองก็ฟิตพร้อมเชื่อว่าสควอตทีมเรากว้างขึ้นจุดหนึ่งที่พี่บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเมื่อไหร่ผลงานในลีกคุณทำได้ดีคุณก็มาหยิบใช้ได้เลยแต่ในมุมกับการต้องมีวิธีการเตรียมทีมที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เราเจอกับเกาหลีใต้ถ้าเรามีระยะเวลาเตรียมทีมที่ดีผู้เล่นที่เรียกเข้ามาอยู่ในแคมป์ผลงานดีต่อมายกความมั่นใจมาบรรยากาศในแคมป์มันจะดีขึ้นเรื่อยๆในประเด็นของบุ๊กเอกนิตโค้ชมองว่าอิชิยังคงเปิดประตูต้อนรับอยู่ครับถ้าเกิดบุ๊กทำผลงานได้ดีกับสโมสรต้นสังกัดถูกครับเพราะว่าตราบใดที่ผู้เล่นที่ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับการคัดกรองในประเทศที่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งแล้วได้รับโอกาสแล้วมีแมตช์ฟิตมาสามารถหยิบใช้ได้เลยแล้วความเข้าใจแล้วบุ๊กเคยอยู่ในแคมป์นี้มาก่อนแล้วมันก็เป็นการต่อยอดได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแต่ในมุมกลับกันเราอาจจะเห็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทำผลงานกับไทยลีกมาติดในชุดนี้ก็ได้นะเรามีประตูสราณนเรามีไม้ปริวัติ3 คนที่แข่งขันกันแล้วคนต่อไปที่มาทดแทนแชมป์ไหมหรือว่าแชมป์ยังดีพอพาบุรีรัมย์ลุ้นแชมป์อยู่เห็นไหมเรามีการแข่งขันภายในประเทศสูงเราก็จะมีผู้เล่นที่คุณภาพที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติที่ดีแล้วถ้าสมมุตินะ11ผู้เล่นตัวจริงของอิชิอิเนี่ยถ้าเราวัดจาก AFC Asian Cup 2023 2เกมแรกเขาใช้ชุดเดิมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้า11ผู้เล่นตัวจริงในใจของอิชิอิเลยถ้าเกิดไม่บาดเจ็บไม่ฟอร์มตกจ
จนกระทั่งหน้าใจหายอิชิอิยังจะยึด11ผู้เล่นตัวจริงจาก2เกมแรกในเอเชียนคัพไหมครับผมก็น่าจะมีเปลี่ยนแปลง 2-3 ตำแหน่งในมุมนะอยู่ในช่วงที่บอกแล้วว่าโอเคไลฟ์โฟร์เราก็ชัดเจนแล้วพันษาเองรักษาสภาพต่อเนื่องได้เอเรียสเองทำผลงานกับสโมสรต้นสกัดได้ดีไลฟ์โฟร์เรามีแล้วแกนคู่เราจะเห็นวีระเทพเองหรือว่าพีระดลไหมที่เป็นแกนชัดเจนนะครับหรือว่าสารัตที่จะเป็นขยับเป็นเบอร์8หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหน้าเป้าสุภชัยได้นะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมบอกถ้าได้เจกลับมาหรือได้มุ้ยกลับมามันแค่ตอบโจทย์ตรงเป็นเพลย์เมคเกอร์ตรงหน้าต่ำหมายเลข10ได้นะซ้ายขวาเราก็เชื่อสุพนัทกับสุภโชคเองก็2คนนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ยึดได้ก็ต้องไปดูว่าบดินทร์ผาลาสร้างผลงานต่อเนื่องแล้วก็มองเป็นที่หรือว่าแม้ทั้งเจ้าเท่นะครับอาจจะเห็นว่าเท่เล่นยิงธรรมชาติถ้าเมืองทองลุ้นในไลฟ์โฟได้มันก็น่าสนใจนี่แหละคือการแข่งขันที่ผมบอกว่าเขาให้ความสำคัญว่าเขาจะไปตามดูผลงานกับสโมสรแล้วก็วิธีการเล่นของคุณที่สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้ครับพูดถึงเจกับมุ้ยแล้วถ้าสมมุติว่ากลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% เต็มครับกลับมาลงเล่นให้กับต้นสังกัดเล่นได้ดีกลับมาคืนฟอร์มเก่งติดทีมชาติคัดบอลโลกครับอิชิอิจะส่ง2คนนี้ลงเป็นตัวจริงเลยไหมครับผมก็มองว่า2คนนี้คลาสมันเหนืออยู่แล้วแค่สภาพร่างกายนะ2คนนี้เทคนิคอะไรความสามารถความเข้าใจสูงอยู่แล้วแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนในทีมยอมรับถ้าได้มามันก็เป็นองค์ประกอบที่ดีแต่ถ้าถามว่าพอถึงเวลาปุ๊บความปรับตัวในเรื่องของพอบรรยากาศในแคมป์การจะเลือกใช้งานหรือแทคติกที่เราจะเจอคู่ต่อสู้ยังไงมันก็อยู่ที่อิชิตัดสินใจแต่ถามว่า2คนนี้ได้มาคุ้มและเชื่อว่าบรรยากาศในแคมป์จะยกระดับขึ้นไปไม่ว่าจะได้มาแล้วจะลงเป็นตัวจริงเลยหรือเป็นตัวสำรองยังไงก็คุ้มใช่ถูกเขาเรียกว่ามันเป็นชุดเหมือนดีมครีมที่เรามีผู้เล่นที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วอยู่ในช่วงที่บอกว่านี่คือช่วงสุดท้ายที่น้องทำผลงานและต่อยอดเพราะฉะนั้นก็ต้องมาติดตามกันว่าถ้ามุ้ยกับเจกลับมาฟิต 100% ครับแล้วโชว์ฟอร์มดีติดทีมชาติจะได้โอกาสลงหรือเปล่าแล้วอิชิอิจะเลือก11ผู้เล่นตัวจริงพบกับเกาหลีใต้ยังไงใช่ครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัด นะครับเรามาพูดถึงทีมชาติเกาหลีใต้คู่แข่งของเราบ้างโค้ชเป็นยังไงครับกับฟอร์มของเกาหลีใต้ใน AFC Asian Cup 2023มีบางนัดก็ให้พูดถึงเป็นดราม่า มีบางเกมก็โอ้โหกว่าจะชนะยิงนาทีบาปครับไปลุ้นดวลจุดโทษถึงจะเข้ารอบได้มองเกาหลีใต้ของเยอร์เก้นคริสมันยังไงบ้างครับมองเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆนะคุณภาพในการเล่นถามว่าปีนี้เขามีปัญหาในเรื่องของการเตรียมทีมเหมือนกันนะเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับในโครงสร้างผู้เล่นค่อนข้างจะประสบการณ์ที่เอามาใช้เขาไม่ตกใจกับเหตุการณ์นะวันที่เขาเสมอมาเลย์ 3-3 จะเห็นว่าเขาโดนยิงท้ายเกมมันก็บ่งบอกว่าเฮ้ยเขามีเรื่องของการเก็บตัวเหมือนกันนะก็สิ่งที่ตามมาเกมกับซาอุมาไล่ท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บเราเห็นว่าเขาเล่นอะเล่นทรงเดิมเล่นในวิธีการความแข็งแรงแดนสุดท้ายนะมีการขึงทีมคู่ต่อสู้ได้ดีแต่ในภาพรวมที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขายังมีจุดอ่อนในเรื่องของเกมป้องกันเหมือนกันนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องเจาะข้อมูลในเรื่องของเกมป้องกันเขาในมุมความแข็งแรงในเกมลุกเขาเฮ้ยเขาได้ประตูอย่างลุกจุดโทษมาหรือว่าความแข็งแรงทรานซิชั่นความเร็วผู้เล่นนะมันมีตัวเลือกที่หน้าหนึ่งหน้าสองเขาอันตรายในเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของประสบการณ์ผู้เล่นแต่เราสู้ได้ในเรื่องของการเตรียมทีมกับคุณภาพของผู้เล่นที่เราจะเลือกใช้ในแต่ละตำแหน่งในแนวรุกเราอาจจะมีจำนวนผู้เล่นแนวรุกเยอะขึ้นเพื่อไปต่อกรกับเกมป้องกันเขาบุกเจมุ้ยอาจจะมานี่แหละจุดหนึ่งที่ผมบอกมันก็ยังมีจุดที่เราต้องศึกษาต่อว่าเขาจะไปถึงตรงไหนแล้วเขาจะประสบความสำเร็จต่อไหมผมมองว่าเราได้ศึกษาเขาเยอะได้เห็นเขามากขึ้นนะแล้วก็ต่อยอดว่าภาวนาว่าถึงเวลาในฟุตบอลโลกแล้วคัดเลือกเขาอาจจะไม่มีผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เรามีผู้เล่นที่พร้อมที่สุดเราก็มีโอกาสโค้ชมองว่าถ้าเราไปเยือนเขาในนัดที่3เนี่ยครับรูปเกมเราจะเล่นเหมือน3เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มเลยไหมก็คือต้องเน้นตั้งรับก่อนแล้วรอหาจังหวะส่วนกลับดีๆถ้าเราทำได้เหมือนเกมที่เราเจอซาอุมันก็ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ในเรื่องของการที่อาจจะแพ้ยากกับในมุมกับการเราอาจจะต้องผิดพลาดน้อยในมุมกับการเมื่อไหร่เรามีโอกาสเราต้องใช้ไม่เปลืองนะแล้วก็ไปด้วยโอเคอ่ะความสุ่มเสี่ยงทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วไปแล้วชนะหรือมีแต้มมันยากมากแต่ถ้าเราทำลงกันได้มันยกระดับเกมต่อมาทันทีแต่ถ้าเกมแรกมันโดนแล้วแบบโอ้โหไม่มีวิธีการเลยความแข็งแรงก็สู้ไม่ได้ทุกอย่างมันการเตรียมพร้อมก็ไม่ดีเขากดเราอย่างเดียวเราถามว่าเราจะมาแก้ไขตรงนั้นยังไงเรามีเวลาเตรียมทีมแก้ไขต่อยังไงสมมุติว่านัดที่3หรือเกมแรกที่เราเจอเกาหลีใต้ที่เราไปเยือนเนี่ยสมมุติเราทำผลงานได้ดีอาจจะมี1แต้มกลับบ้านมาที่ราชมังครับ
ค้ชมองว่าแล้วเกมที่กลับมาเล่นในบ้านถ้าสมมุติเรารู้แล้วนัดแรกเรารู้แนวทางของเกาหลีใต้แล้วเฮ้ยหวัง3คะแนนในบ้านได้ไหมมันก็ต้องอยู่ที่บอกแล้วว่าเราไปเรากลับมาเราพร้อมขนาดไหนแล้วเรามีเวลาแก้ไขขนาดไหนแล้วคุณภาพผู้เล่นที่จะเลือกกลับมาเข้ามาสู่แคมป์อีกครั้งนึงกับการเจอเกาหลีใต้ครั้งที่2เรามีบทเรียนที่ดีแล้วเราบทเรียนนั้นอะอะไรที่เราดีเกมรับที่ดีจะป้องกันได้ดีต่อไหมกับเกมลุกที่เราทำได้เราจะรักษาตรงนั้นได้ไหมเกมครอบครองบอลโอเคมันอาจจะสู้ไม่ได้แต่ในเรื่องของเชฟเพย์เราอาจจะมีโอกาสที่ส่งบอลสำเร็จผลกี่ครั้งตรงนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าสถิติที่เอาไปต่อยอดในเกมต่อมาแต่สิ่งที่ผมห่วงที่สุดอยากเห็นก็คือบรรยากาศแฟนบอลเสียงเชียร์กำลังใจเราอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเขาแต่ถ้าเกิดเรามีองค์ประกอบที่กดดันเขาได้เราช่วยกันตรงนี้สำคัญมากขนาดลิเวอร์พูลเยอร์เก้นคล็อปยังเรียกร้องเลยนะว่าเสียงเชียร์เนี่ยทำไมเวลาเขาไปดีใจมีส่วนร่วมกับกองเชียร์มันไม่ดังเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆผู้เล่นคนที่12ไม่ว่านัดแรกที่เจอเกาหลีใต้ผลจะเป็นอย่างไรนัดที่2ที่กลับมาราชบังร่วมมาต้อนรับเกาหลีกันหน่อยร่วมมาต้อนรับซอนฮึงมินกันหน่อยคำนี้ผมว่าเอาทั้งทีมเลยให้รับทั้งทีมรับไม่ใช่เสียงตบมืออย่างเดียวนะเสียงที่เรากดดันเขาได้ครับแล้วในมุมกลับกันเมื่อกี้พูดถึงถ้าเราอย่างน้อยมี1แต้มกลับมาที่ราชมังคลาครับถ้าในมุมกลับเราเกิดแพ้แล้วเกิดแพ้ในสกอร์ที่อาจจะดูไม่ค่อยสวยนักสภาพจิตใจกลับมาเล่นที่ราชมังมันจะเปลี่ยนไปเลยไหมกับการที่แบบเราได้1แต้มกลับมาผมเชื่อว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งฟุตบอลนัดหนึ่งอ่ะมันก็ส่งผลต่อนัดต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดเราทำในเรื่องของสมาธิหรือว่าสภาพจิตใจที่ดีได้เตรียมพร้อมใหม่โอเคล้มกระดานอันนั้นไปเกมนั้นผ่านไปให้ได้แล้วดูว่าดีเทลที่ผิดพลาดในเกมนั้นมาแก้ไขยังไงยกระดับจากเกมนั้นมาเพื่อมาใช้ต่อได้ถ้าไม่ดีอันไหนที่ไม่ดีก็หาจะหนึ่งจะการขยับผู้เล่นหรือการจะเปลี่ยนวิธีการเชฟเพย์หรือจะการยืนตำแหน่งในไลน์เขาเรียกว่าระบบแท็กติกเกมป้องกันนั่นแหละคือจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าอิชิอิเองอ่ะประสบการณ์ของเขาสำคัญมากแล้วผมเชื่อว่าด้วยโค้ชญี่ปุ่นเองเนี่ยแหมเจอเกาหลีใต้มันเป็นอะไรที่ดับเบิลสแตนดาร์ดในเรื่องของการทำงานแน่แล้วเชื่อว่าจิตใจนักบอลเราถ้าตรงนี้มันต่อยอดให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราสู้กับเกาหลีอย่าลืมนะที่ราชมังคลาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันเคยสร้างประวัติศาสตร์หลายๆครั้งกับทีมเกาหลีใต้มาแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับในเล่นในบ้านเนี่ยไม่แน่แต่ขอเกมแรกเนี่ยขอเอาความชัวร์ก่อนอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะถามโค้ชจุ่นครับในเกมที่เกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยซอนฮึงมินเป็นสตาร์เด่นของทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็ทีมชาติเกาหลีใต้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายดวลกับมิคเคลเซนมิคเคลเซนทำผลงานได้ดีมากๆใน FC Asian Cup 2023ที่ผ่านมาถือว่าเจาะยากมากถ้าดวลกับซอนแข่งระดับโลกถือเป็นการพิสูจน์มิคเคลเซนเลยไหมว่าถ้าซอนเนี่ยผ่านไม่ได้เขาจะก้าวอีกขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปผมไม่ตามดูเกาหลีใต้ทุกเกมนะในเอเชียนคัพเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือเมื่อไหร่เขาเจอแมนมาร์กิ้งที่เป็นไฟติ้งกับเขาเนี่ยเขาจะไม่สุ่มเสี่ยงด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าในฟุตบอลโลกเขาจะไม่เสี่ยงกับการที่เล่นที่อันตรายหรือบาดเจ็บได้เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงกับผู้เล่นเนี่ยพื้นที่ตรงไหนที่เขาหลีกเลี่ยงการปะทะการออกบอลเร็วความฉลาดของเขาเอาตัวรอดได้เก่งแต่ถ้าเรามีคนที่เป็นคีย์ในเรื่องล็อกกุญแจเลยเราก็ต้องสลับกันทำหน้าที่เราต้องเลือกผู้เล่นดูวันนั้นที่เขาเล่นกับซีเรียถ้าผมจำไม่ผิดเขามีผู้เล่นคนหนึ่งที่ตามตลอดเกมเลยแม้ทั้งเดินออกไปข้างสนามก็ยังอยู่ในเรื่องของการที่ให้ความสำคัญกับซอนเป็นหลักแต่ว่าบทสุดท้ายเกาหลีใต้ไม่ได้อยู่ที่ซอนคนเดียวละมันมีทั้งแนวรุกที่หลากหลายมาหมดมิติฟุตบอลมันจะทำให้โอเคเราให้ความสำคัญกับทาร์เก็ตแมนเขาหนึ่งละอย่าลืมว่าตัวซับพอร์ตทาร์เก็ตแมนตรงนี้สำคัญมากผมเชื่อว่าแผนที่มันต้องเห็นเนี่ยคือ1เราเริ่มทำงานในเรื่องของช่วงอยู่ที่แคมป์ให้ข้อมูลนักเตะเยอะๆตรงนี้สำคัญมากก็นอกจากซอนเฮืองมินตอนนี้มีลีคังอินที่อยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วที่สำคัญได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมด้วยนะโดยเฉพาะเอ็มบัปเป้โอ้ถือว่าอย่างนั้นลีคังอินไม่ธรรมดาแน่นอนสุดท้ายครับทีมชาติไทยจะมีกลยุทธ์ในการเก็บแต้มกลับมาจากเกาหลีใต้ยังไงบ้างและจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับผมมองว่าด้วยความคุณภาพความมั่นใจของเราแล้วก็สิ่งที่เราไปในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าต่อกรกับทีมระดับเอเชียได้ตรงนี้มันจะต่อยอดในเอเชียนคัพมันก็ทำให้เห็นว่าเราไปด้วยคุณภาพที่ไม่ได้เป็นไม้ประดับเราไปในคุณภาพในเรื่องของทีมที่มีเขาเรียกว่าวิธีการที่ชัดเจนนะครับโอเคผมมองว่ามันอาจจะหนึ่งแต้มสำคัญผมมองว่าแต่ด้วยการทำงานของอิชิเราเห็นตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้ไปเพื่อเสมอถ้ามีโอกาสอยากจะได้3แต้มแต่บทสุดท้ายในการ3แต้มถ้ามันก้าวล้ำไปมากกว่านี้ไม่ได้1แต้มสำคัญไปเพื่อเสมอให้ได้นั่นคือความสุขก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่กองเชียร์อาจจะรู้สึกอึดอัดรวมถึงนักฟุตบอลด้วยแต่รูปแบบ
และผลการแข่งขันมันสำคัญกว่าใช่เพราะฉะนั้นอาจจะออกมาในรูปแบบนั้นเพื่อเอาคะแนนกลับมาก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมติดตามกันเนาะในทีมชาติไทยยังต้องเชียร์กันต่อใช่ฮะกรีดเลือดออกมาก็เป็นธงไตรรงอยู่แล้วสำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อนะครับ EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายที่จะพูดถึงทีมชาติไทยเราจะพักเรื่องทีมชาติไทยก่อนพักช้างศึกก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นประเด็นอื่นเพราะว่าวีคหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงไทยลีกบ้างละไทยลีกกลับมาเปิดในเลกที่2เดี๋ยว EP หน้าครับเราจะมาพูดคุยกันว่าทีมไหนเสริมทัพได้ดีกว่ากันนะครับกับโค้ชจุดอนุรักษ์ศรีเกิดยังจะอยู่กับเราใน EP หน้านะครับ EP นี้ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ